สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้แนะนำคลิปนะครับการทำปิดแถบสีเทานะครับเพื่อไม่ให้แสดงผลด้านบนของเว็บแอปนะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์ index นะครับ html ขึ้นมา1ไฟล์นะครับตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วถ้าเรารันทดสอบนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีแถบสีเทาแล้วนะครับอันนี้เป็นการรันใน local host หรือว่ารันในเครื่องของเรานะครับทีนี้การที่จะให้คนอื่นนะครับเข้ามาใช้งานไฟล์นี้ได้นะครับเราก็จะต้องอัปโหลดนะครับขึ้นไปบนโฮสต์นะครับซึ่งในคลิปนะครับก็ได้แนะนำว่านะครับเอาขึ้นโฮสต์ที่ชื่อว่า Dive to Web อย่างเงี้ยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโฮสต์ง่ายๆนะครับก็คือเรามีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถมีโฮสต์ฟรีก็คือโฮสต์ของไฟล์ Firebase ได้ด้วยนะครับมีวิธีการเอานะครับไฟล์ index html หรือว่าไฟล์ html ของเราเนี่ยเอาไปขึ้นบนโฮสต์นะครับเพื่อทำเป็นเว็บไซต์ได้ยังไงนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะนะครับเข้าไปที่นะครับไฟล์ Firebase ก่อนนะครับก็คือเปิด Google ของเราขึ้นมานะครับเข้าบัญชีของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็นะครับถ้าเราไม่รู้ชื่อนะครับว่ามันเว็บอะไรก็พิมพ์คำว่า Firebase ก็ได้นะครับผมจะพิมพ์คำว่า Firebase อย่างงี้นะครับFI เนี่ยมาแล้วนะ FIRE นะครับ BASE อย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับมาตรงลิงก์นี้นะครับ firebase.google.com นะครับ firebase.google.com เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับพอคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับถ้าเรานะครับยังไม่เคยล็อกอินนะครับวิธีการนะครับสมมติว่านะครับ sign out นะครับอันนี้ยังไม่เคยล็อกอินนะครับจากนั้นนะครับเราไปที่ Google นะตอนนี้ยังไม่มีการล็อกอิน Firebase นะครับเสร็จแล้วเราก็ค้นหา Firebase แล้วเราก็คลิกเข้ามานะครับจะได้หน้าตายังไงจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีคำว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกบัญชีอีเมลของเราครับจากนั้นก็ป้อนอีเมลเลือกรหัสผ่านนะครับพอใส่รหัสผ่านเสร็จก็กดปุ่มถัดไปนะครับโอเคใส่รหัสผ่านใหม่นะครับถัดไปโอเคนะครับได้ละทีนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Firebase นะครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับไปที่คอนโซลนะครับคลิกไปที่คอนโซลนะครับพอคลิกมาที่คอนโซลนะครับถ้าใครยังไม่เคยสร้างโปรเจกต์อะไรเลยนะครับก็จะไม่มีชื่อเหล่านี้นะครับทีนี้นะครับท่านก็เริ่มนะครับมาสร้างโปรเจกต์ตรงนี้นะครับ add project นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้คลิก1ครั้งครับจากนั้นนะครับ enter your project name นะครับให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งชื่อโปรเจกต์นี้ก็จะเอาไปเป็นชื่อเว็บของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะฮะเราก็ตั้งชื่อนะครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อว่าเว็บแอปนะครับเขาจะบอกว่าชื่อโปรเจกต์เนี่ยจะต้องอย่างน้อย4ตัวนะครับขึ้นไปนะครับ3ตัวเห็นไหมครับมันจะขึ้นเออร์เรอร์นะฮะถ้าเป็น4เนี่ยจะได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยผมไม่ตั้งชื่อว่าเว็บแอปเฉยๆก็ได้นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม continue ครับพอกดปุ่ม continue เสร็จนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะถามว่า Google Analytics นะครับคุณจะทำวิเคราะห์โปรเจกต์ของคุณด้วยไหมนะครับถ้ามันติ๊กอยู่แล้วก็ไปเลยไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็ config Google Analytics ก็เลือกนะครับ default นะครับ account for Firebase ของเรานะครับจากนั้นก็คลิก create project เลยครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วรอสักครู่นะครับทีนี้นะครับในขณะที่สร้างโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับท่านดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมมาติดตั้งก่อนนะครับเพื่อจะใช้คำสั่งนะครับในการทำงานได้นะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโปรแกรมนั้นเราเรียกว่า node.js นะครับลองพิมพ์คำว่า node นะฮะ node vac.js นะครับอย่างเงี้ยนะครับ node.js กด enter เลยครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บ node.js ตรงนี้นะครับคลิกครับแล้วก็ไปเลือกนะครับเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันผมเอาล่าสุดเลยก็ได้นะครับ16นี่อันนี้จะเป็น64บิตนะครับก็เลือกเลยนะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับผมจะเซฟไว้ที่ desktop เลยนะฮะกด save ครับตอนนี้นะครับเรากำลังดาวน์โหลดและติดตั้งโนดนะครับเพื่อจะทำการใช้คำสั่งได้นะครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ทำการคลิกติดตั้งได้เลยครับจากนั้นก็กดรันครับ
กด Next ครับคลิกไปที่ I accept ครับกด Next ครับจากนั้นก็ Next ต่อเลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็ Next อีกครับตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กก็ได้เสียเวลานะครับแล้วก็กด Next อย่างเดียวครับจากนั้นก็คลิกที่ Install เลยครับรอสักครู่นะครับติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับโหนดนะครับโอเคนะครับ complete the Node.js setup wizard นะครับก็คือเรียบร้อยแล้วก็กด finish ได้เลยนะครับในส่วนของ Node.js เรียบร้อยนะครับผมขอปิดไปเลยนะครับถือว่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับในฝั่งของโปรเจกต์นะครับ Firebase ของเราก็ถูกสร้างเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ Your new project ready ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับเราก็คลิกไปที่ continue นะครับพอคลิกมา continue นะครับก็ได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีชื่อโปรเจกต์ของเราคือ web app นะครับจากนั้นมาซ้ายมือครับมาซ้ายมือมาตรงคำว่า hosting ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ hosting ครับเสร็จแล้วไปที่ get start นะครับเริ่มต้นนะครับใช้งานนะครับเขาจะแนะนำเราตามนี้เลยนะครับก็คือนะครับสเต็ปที่1คุณจะต้อง install Firebase CLI ก่อนนะครับโดยการใช้คำสั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปจำนะครับคลิกตรงนี้ครับ copy ไว้โอเคนะครับพอคลิก copy เสร็จนะครับให้นะครับมาที่ปุ่ม search ของเรานะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ command ขึ้นมานะครับบางทีพิมพ์ตัว C ตัวเดียวมันก็มาแล้วนะครับ command prompt นะฮะคลิกไปที่ command prompt นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอดำๆแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเรา copy คำสั่งมาแล้วเมื่อกี้นี่คือ install -g firebase tool นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้เลยครับคลิกขวาก็คือเป็นการวางนะครับเป็นการวางคำสั่งลงไปนะครับกดปุ่ม enter ได้เลยครับแล้วรอสักครู่นะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้ง node.js เมื่อสักครู่นี้นะครับคำสั่งนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่นี้เราติดตั้งแล้วนะครับเราก็นะครับใช้ได้เลยนะครับก็รอให้มันทำงานในการติดตั้งแบบนี้นะครับเราจะทำครั้งแรกครั้งเดียวนะครับไม่ได้มาทำทุกครั้งที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นนะครับเป็นการกำหนดค่าครั้งแรกก่อนนะฮะรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับพอดีตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นเออร์เรอร์อะไรแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับเนี่ยอย่างเช่นของผมมันขึ้น4 high สีแดงๆขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าให้คุณรันนะครับ npm แล้วก็ขีดnpm วรรค audit นะฮะแล้วก็ลองพิมพ์ตามเขาก็ได้นะครับ npm วรรค audit ครับกด enter ครับ for detail นะครับดูรายละเอียดเฉยๆนะครับเขาบอกว่าฟาวล์0ก็คือไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแบบนี้เขาเรียกว่าพร้อมใช้งานแล้วอย่างเงี้ยนะครับพอมันผ่านสเต็ปนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็มากด next ครับเนี่ยคำสั่งนี้เสร็จแล้วนะครับสเต็ปที่1ง่ายๆนะครับคำสั่งที่2เรากด next ครับจากนั้นเขาบอกว่าให้คุณนะครับล็อกอินนะครับเข้าไปที่ Firebase นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดปุ่มคัดลอกคำสั่งพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สลับมาที่ตัว command prompt ของเราคลิกขวาครับเป็นการวางคำสั่งลงไปนะครับกด enter ครับกด enter เข้าไปนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับบางทีเรามีหลายบัญชีนะครับ อย่างเช่นของผมตอนนี้นะครับผมจะไม่ล็อกอินด้วยบัญชีนี้นะครับมันเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะครับผมก็จะผิดพลาดนะครับเพราะว่าผมมาใช้นภิษนะครับแต่เวลาล็อกอินมันฟ้องว่าคุณล็อกอินด้วยอภิวัตรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องล็อกเอาออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนจาก log in นะครับเป็น log out ก่อนนะครับ o u t นะครับกด enter ครับ log out ออกก่อนนะครับพอ log out เสร็จนะครับเราก็ log in ใหม่นะครับคลิกขวา log in นะครับตัวจุดนี้สำคัญมากนะครับก็คือถ้าเรา log in นะครับไม่ถูกบัญชีนะครับมันก็จะนะครับเข้าผิดเหมือนกันนะครับพอ log in เข้ามาใหม่นะครับมันก็จะถามว่านะครับ allow Firebase collect CLI นะครับ command line interface นะครับ useหรือ report omission อะไรเงี้ยก็กด y ได้เลยครับกด y กด enter 1ครั้งครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าบัญชีที่เรากำลังเข้าไปที่ Firebase ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะผมก็จะต้องมาเลือกบัญชีอีเมลตัวนี้นะครับเป็นบัญชีที่ถูกต้องนะครับที่เรากำลังเข้ามาใช้ Firebase นะครับเสร็จแล้วจะต้องมาอนุญาตนะครับต้องเข้ามาสเต็ปนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วขึ้นแบบนี้นะครับ Firebase CLI login success นะครับถ้าใครถึงขั้นนี้แสดงว่าผ่านนะครับล็อกอินเข้าได้แล้วนะครับพอเราล็อกอินเข้าได้แล้วสเต็ปต่อไปทำยังไงนะครับ
ตรงนี้จะขึ้น success login เห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าบัญชีที่คุณล็อกอินคือชื่อบัญชีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ของผมถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ถ้าใครทำตั้งแต่แรกแล้วมันขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าถูกเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับว่าสเต็ปเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าล็อกอินนะฮะสเต็ปต่อไปเขาบอกว่าให้นะ Firebase init นะฮะแล้วก็คลิกตัวนี้ครับคลิกคำสั่ง init ก็คือ initial นะครับเตรียมค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็คลิกขวาวางลงไปพอวางคำสั่ง Firebase init นะครับกดปุ่ม enter ได้เลยครับรอให้มันจัดการให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับคุณจะต้องนะครับมี directory อ๋อโอเคนะครับเราจะต้องไปสร้าง directory นะครับหรือ folder นะครับในการทำ edit นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมอาจจะข้ามขั้นตอนนิดนึงตอน edit ตอน init นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอนะครับกด end ก่อนโทษทีนะครับกด end ก่อนนะครับ no นะครับไม่ทำต่อนะครับมันก็จะขึ้นเออเรื่องอะไรก็ว่าไปไม่สนใจนะฮะทีนี้นะครับก่อนที่จะ init นะครับเมื่อกี้ล็อกอินเสร็จนะครับทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับล็อกอินมาถึงตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับ see user user เนี่ยไม่มีปัญหานะฮะต่อไปก่อนที่จะ init นะฮะให้เรามาสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับโอเคนะครับผมจะมาสร้างโฟลเดอร์นะครับไปไว้ที่ได้ c ก็ได้ได้ d ก็ได้นะครับได้ไหนก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะมาที่ได้ c นะครับมาที่ได้ c คลิกขวานะครับแล้วก็ new folder ขึ้นมานะครับแล้วผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเว็บก็ได้นะฮะเว็บเฉยๆก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเว็บเฉยๆนะครับโอเคนะครับเมื่อผมมีโฟลเดอร์ที่เว็บแล้วนะครับจริงๆเราสามารถใช้คำสั่งตัวนี้นะครับคำสั่ง command line สร้างโฟลเดอร์ได้เลยนะครับแต่เนี้ยนะครับบางคนก็ไม่ถนัดไม่สะดวกนะครับก็มาทำแบบผมได้เลยนะครับคือมาที่ได้ C คลิกขวาสร้างโฟลเดอร์รอไว้เลยนะครับชื่อว่าเว็บนี้นะฮะเสร็จแล้วผมจะต้องย้ายเคอร์เซอร์โอเคนะครับย้ายเคอร์เซอร์ไปที่เว็บนะครับก็คือ CD นะครับวักนะครับ WEB นะครับกด Enter ครับไม่ได้อ๋อเราอยู่ข้างในลึกเกินไปโอเคให้ทำแบบนี้ครับถอยออกมาอยู่ที่ได้ C ก่อนก็คือ CD นะครับ CD แล้วก็ใส่เครื่องหมาย backslash แบบนี้นะครับทับไปข้างหลัง CD backslash กด Enter อย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าพร้อมของเรามันจะมาที่ C เฉยๆแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะตอนแรกมันอยู่ที่ C user userพอพิมพ์ว่า cd backslash มันก็จะกลับมาที่ c เฉยๆแล้วนะครับมาอยู่ที่ root แล้วจากนั้นเราค่อยเข้าไปใหม่ครับเข้าไปที่โฟลเดอร์เว็บของเราก็คือ cd นะครับวักเว็บ cd ย่อมาจาก change directory นะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่า directory นะครับหลังๆมามันก็จะเรียกว่าโฟลเดอร์อันเดียวกันนะฮะ change ก็คือย้ายไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับ cd เว็บอย่างนี้นะครับก็กดปุ่ม enter ครับโอเคนะครับพอมาถึงนะครับพร้อมหรือว่าเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ในโฟลเดอร์เราแล้วนะครับเราค่อยมาใช้คำสั่ง Firebase init นะครับโอเคผมก๊อปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวาครับเอาละกด enter ครับมาละนะครับมาตามนี้เลยนะครับ before you get start keep in mind นะครับ your current outside home directory นะครับคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อหรือไม่เคอร์เซอร์เรามาอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเว็บแล้วล่ะถูกต้องแล้วเราก็กด Y ได้เลยครับกด Y แล้วก็กด Enter 1ครั้งครับพอมาถึงตอนนี้นะครับเขาก็ถามว่าคุณจะนะครับใช้ Firebase ทำอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าต้องการเลือกทั้งหมดก็คือกดตัว A อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะใส่ดอกจันข้างหน้าหมดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับหรือนะครับยกเลิกก็คือกดตัว i นะครับอธิบายตรงนี้นะครับกด i ยกเลิกนะฮะไม่เลือกสักอันนะฮะกด a เลือกทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกทั้งหมดไว้ไม่ผิดนะฮะเลือกไม่ผิดนะฮะแต่ผมอยากเทสแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับผมอยากเทสแค่เอาขึ้นโฮสต์เป็นยังไงนะครับผมก็เลื่อนนะครับอย่างเงี้ยสังเกตแถบสีฟ้านะครับวิธีเลื่อนเอาลูกศรแป้นพิมพ์ขึ้นลงนะครับเลื่อนลงมานะครับเนี่ยสมมติว่าผมจะเลื่อนมาที่หัวข้อโฮสติ้งอย่างเดียวนะครับวิธีเลือกอย่างเดียวก็คือกดปุ่มข้อวรรคนะครับหรือปุ่ม space bar 1ครั้งมันก็จะเกิดดอกจันนะครับอันนี้เป็นการเลือกเฉพาะหัวข้อนี้อย่างเดียวนะครับเลือกเฉพาะหัวข้อนี้อย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ยังไม่มีการบันทึกไฟล์ลงไปที่ไอ้ cloud database real time ของเขาพวกนี้นะครับเราใช้แค่ hosting อย่างเดียวก็ได้นะครับเอาแค่เว็บมันแสดงผลเฉยๆก็ได้นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับตอนนี้พอทำแบบนี้เสร็จเลือกเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อ
กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์1ครั้งครับอย่างนี้นะครับพอกด Enter ที่แป้นพิมพ์1ครั้งคำถามต่อมาเห็นไหมครับตัวนี้สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเขาถามว่านะครับกรุณาเลือกรายการข้างล่างนี้นะครับตัวที่เขากำลังเลือกให้เราตัวแรกตอนนี้ก็คือนะครับ use and exit นะครับexit หรือ exit project นะครับก็คือเลือกโปรเจกต์ที่ของคุณที่มีอยู่นะครับหรือว่าอันที่2คุณจะสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือว่าคุณจะ add firebase นะครับซึ่งตอนนี้เราสร้างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเว็บแอปเราก็เคาะ enter ต่อได้เลยนะครับตัวไหนที่เราเลือกมันจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับตัวนี้มันเลือกให้เราแล้วอยู่ที่นะครับบรรทัดแรก existing project ตัวนี้เราก็เคาะ enter ได้เลยครับเคาะ enter ได้เลยจากนั้นมันก็จะไปหานะครับว่าเอนะครับของเรานี่เราสร้างโปรเจกต์อะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่นผมสร้างไว้เมื่อกี้มี1 2 3 4โปรเจกต์ใช่มั้ยครับถ้าท่านเคยทำครั้งแรกมันก็น่าจะชัวร์อันเดียวนะฮะแต่พอดีของผมสร้างไว้ได้4โปรเจกต์แล้วนะครับทีนี้โปรเจกต์ที่เราสร้างล่าสุดชื่อว่าเว็บแอปเห็นมั้ยครับของผมเนี่ยในวงเล็บเว็บแอปเห็นมั้ยครับตรงนี้ข้างหน้าก็เว็บแอปนะก็แค่เลื่อนลูกศรนะครับที่แป้นพิมพ์เลื่อนลงมานะครับให้สีฟ้านะครับมันมาเลือกอยู่ที่โปรเจกต์เมื่อสักครู่ที่เราสร้างนะที่เราจะทำเว็บครั้งนี้นะครับก็เลือกมันตรงนี้พอเลือกมันตัวนี้กดปุ่ม Enter 1ครั้งครับจากนั้นนะครับเขาก็ถามว่า What do you want to use your public directory นะครับหมายความว่าคุณจะนะครับเอาอินเด็กซ์ของคุณเนี่ยไว้ใน public ใช่ไหมนะครับซึ่งถึงขั้นนี้นะครับกด Enter ได้เลยนะครับก็คือเราจะเอาเข้าไปไว้ใน public นะครับโอเคในขณะที่เรากำลังสร้างมาเรื่อยอย่างเงี้ยลืมนะครับลืมโชว์ให้ดูว่านะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะมาดูก่อนก็ได้นะมันเกิดอะไรขึ้นในโฟลเดอร์เว็บนะครับตอนที่มัน init เห็นไหมครับตอนนี้นะฮะไฟล์ update debug นะครับตอนนี้นะครับมันกำลังเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้เรากด y นะครับconfigure single นะครับคุณจะ rewrite ไฟล์ index ใช่ไหมเรากด y ได้เลยครับกด enter ครับคุณต้องการ build deploy ด้วย GitHub ไหมตัวนี้ไม่ต้องนะผมจะไม่ deploy ด้วย GitHub ก็กด end นะครับก็คือไม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับมันก็จะขึ้นว่า Firebase Initial Complete หมายความว่าการเริ่มต้นนะครับที่จะนะครับส่งค่าต่างๆนะครับหรือว่าการอัปโหลดเว็บของเราเนี่ยนะครับพร้อมแล้วนะครับ Initialize Complete นะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลขึ้นยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะฮะเดี๋ยวกลับมาตรงนะครับตอนที่มันบอกว่า complete แล้วมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะ Firebase initialization นะครับ complete นะครับถ้าเรามาเช็คตรงนี้นะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์ public นะฮะแล้วก็มีไฟล์ทั้งหมดอีก3ไฟล์นะครับท่านต้องมีครบตามนี้นะครับก่อนที่จะเอาเว็บขึ้นพูดง่ายๆนะฮะจากนั้นถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปใน public นะครับเนี่ยมันจะมีไฟล์ index นะไฟล์ index นี้ยังไม่ใช่ของเรานะครับเป็นไฟล์ index ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนว่าไฟล์ index หน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับจากนั้นนะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราจะต้องทำการ deploy หรือว่า upload ไฟล์นี้ขึ้นไปบนที่ Firebase ด้วยนะครับวิธีการนะครับก็กด next ตรงนี้ครับถ้าจำคำสั่งไม่ได้นะครับจริงๆคำสั่งก็คือ Firebase deploy นะครับcopy คำสั่งครับจริงๆถ้าเราทำบ่อยๆจะจำได้หมดนะครับไม่ต้องมา copy เลยนะฮะพอ copy เสร็จนะครับทีนี้เราคลิกขวาตรงนี้เลยนะครับ Firebase deploy นะครับการ deploy ของมันนะครับเขาจะทำการ deploy นะครับไฟล์ชื่อว่า index และที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับอัปโหลดขึ้นไปให้เรานะครับโอเคนะครับผมก็จะมาตรงนี้นะครับกด enter 1ครั้งครับ deploy นะครับขั้นตอนการ deploy ก็คือการส่งไฟล์ index ของเราเนี่ยขึ้นไปที่ Firebase นั่นเองนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ากำลังอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับ deploy complete นะครับก็คืออัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ host URL ก็คือลิงก์ของเว็บไซต์ของเราคือชื่อนี้นะครับคือชื่อนี้นะครับทีนี้นะครับเราอาจไม่ต้องจำตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็กลับมาที่นะครับ Firebase ของเรานะครับตอนนี้ขั้นตอนเสร็จเรากดปิดไปเลยก็ได้นะครับปิดไปเลยนะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับถ้าอยากดูอีกก็มาที่โฮสติ้งอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นนะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะครับมากลับมาตรงนี้นะครับเราจะไปเปิดเว็บไซต์หรือเมื่อกี้ไม่ได้จำค่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเว็บไซต์ของเราลิงก์ไปเอาตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับกลับมาที่โฮสติ้งนะครับถ้าเราคลิกมาตรง get start ตรงนี้นะครับ
มันก็จะกลับมาตรงนี้นะครับมันจะมาหน้านี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นหน้านี้แล้วนะครับพอ get start เสร็จจะเป็นหน้านี้และมันจะขึ้นคําว่า domain ตรงนี้นะฮะและเนี่ยฮะเขาก็จะบอกว่านะฮะลิงก์เว็บไซต์ของคุณคือตรงนี้นะนะลิงก์เว็บไซต์ค่า default ของคุณคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทดสอบเว็บของเราคลิกตรงนี้เลยครับคลิกลูกศรหรือคลิกลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับปึ๊บโอเคนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้แสดงว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับแต่ไฟล์ index ที่โชว์ตอนนี้มันคือไฟล์ index ตัวนี้ของเขาตัวนี้นะฮะมันคือไฟล์ index ของเขานะจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการจะเอา index ของเราขึ้นมาแทนไฟล์นี้คือหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฟล์ที่ผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็คือผมเอาไว้ที่ desktop ชื่อว่า index ตรงนี้ซึ่งถ้าเราเทสอีกรอบหนึ่งก็คือดับมันคลิกมาดูก็ได้ใช่ไฟล์นี้ไหมโอเคนี่คือไฟล์นี้นะครับที่เราทดสอบนะครับที่เราดับมันคลิกทดสอบโอเคนะครับทีนี้เราจะเอาขึ้นมายังไงนะฮะเอาไฟล์ที่เราเป็นเว็บแอปของเราจริงๆนะครับจะเอาขึ้นตรงนี้ทำไงให้คลิกขวา copy เลยนะครับ copy ครับเสร็จแล้วนะครับมาที่นะครับไดรฟ์ซีของเราเหมือนเดิมนะครับโฟลเดอร์อะไรครับโฟลเดอร์เว็บเราสร้างโฟลเดอร์อะไรเมื่อกี้โฟลเดอร์เว็บนะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะฮะจากนั้นเข้าไปที่ไหนครับเข้าไปที่ public ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับจะวางทับไปเลยหรือจะลบตัวนี้ออกค่อยวางใหม่ก็แล้วแต่นะครับผมจะทับไปเลยนะครับคลิกขวาวางครับมันก็จะฟอร์มว่ามี index html อยู่แล้วคุณจะทับไปเลยหรือไม่ผมทับไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมทับหน้านี้ไปเลยนะครับพอทับหน้านี้เสร็จนะครับใช้งานได้หรือยังยังโอเคเราต้องทำไงครับต้องมา deploy ขึ้นไปใหม่ครับก็ต้องใช้นะครับคำสั่ง firebase deploy นะครับfire นะฮะ base wag deploy นะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะอัปเดตไฟล์ html เรานะครับขึ้นไปทับไฟล์เดิมหรือว่าขึ้นไปอัปเดตจะต้องใช้คำสั่ง firebase deploy ทุกครั้งเลยนะครับกด enter ครับเดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันจะเป็นเว็บแอปของเรานะฮะที่เราทำเสร็จแล้วหรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับ deploy complete นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็จะมา refresh ดูเลยนะครับตรงนี้นะฮะ refresh ดูเลยนะครับมาไหมนะครับลุ้นครับรีเฟรชดีๆรีเฟรชดีๆนะครับอย่าทำให้ขายหน้าทำไมยังไม่มาขอไปจากลิงก์นี้เลยก็ได้ทำไมล่ะจะต้องรีเฟรชหลายรอบเหรอมาแล้วนะครับรีเฟรชนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับหน้าเว็บของเรานะฮะเป็นเว็บแอปนะครับที่ไม่มีแถบที่เท่านะครับแล้วก็เป็นแอปที่เรานะครับอัปโหลดขึ้นมาใช้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับเรามีการอัปเดตเว็บของเรานะครับแล้วเราจะอัปโหลดขึ้นมาใหม่ทำยังไงนะครับสมมุติว่าเลยนะครับสมมติว่าผมออกจากระบบเสร็จแล้วเราก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้พอเราปิดไปแล้วนะครับแล้วเราจะนะครับอัปเดตไฟล์ของเรายังไงนะครับสมมติว่านะครับผมได้ทำการปรับปรุงนะครับเว็บแอปของเรานะครับให้เรียบร้อยนะครับปรากฏว่านะครับตัวที่ผมปรับปรุงนะครับมันอยู่ในสมมติว่าผมปรับปรุงเสร็จผมเอาไว้ในโฟลเดอร์เดี๋ยวนะฮะสมมติอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับมีไฟล์ index นะครับที่ปรับปรุงเสร็จนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือปรับปรุงเสร็จแล้วนะฮะแล้วผมจะเอาไฟล์นี้นะครับไปแทนที่ไฟล์เมื่อสักครู่นี้ทำยังไงนะครับก็ใช้วิธีเดิมครับก็คือนะครับผมก็ copy นะครับ copy นะครับสมมุติทำ index เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปไหนครับไปที่ไดซีเหมือนเดิมครับไปที่ folder web ครับไปที่ public ครับจากนั้นคลิกขวาครับ paste ครับ replace เลยครับเอาไฟล์ index ที่เราจะอัปเดตหรือเปลี่ยนอินเด็กซ์อะไรต่างๆนะครับมาทับตรง public ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับทำยังไงนะครับเพราะว่าเราปิด command prompt ไปแล้วก็ไม่ยากก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดคอมมานะครับ command prompt นะครับ
เสร็จแล้วทำไงนะครับผมก็จะต้องนะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับก็คือ cd นะครับ backslash ถอยออกมาก่อนนะฮะ cd เช็งเข้าไปใหม่นะครับเว็บนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์เว็บนะครับที่เราจะอัปโหลดนะฮะจากนั้นก็พิมพ์คำสั่งได้เลยก็คือนะครับไฟล์ bit นะฮะไฟล์ bit นะฮะ deploy อย่างเงี้ยเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นแรกๆที่แนะนำนั้นเป็นการทำครั้งแรกเป็นการเตรียมการครั้งแรกเฉยๆนะครับเมื่อมันมีการรู้จักโปรเจกต์มีการเชื่อมข้อมูลอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่เหลือก็คือ deploy อย่างเดียวนะครับโอเคผมกด enter ครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับมันก็จะเริ่ม deploy นะครับแต่ถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆเราอาจจะมีการ log out ก็อย่าลืมนะครับ log in เข้ามาใหม่แค่นี้เองก็ deploy ได้เลยนะครับโอเคนะครับมันบอกว่า deploy complete นะครับพอ deploy complete เสร็จนะครับผมก็จะมาดูนะครับว่ามันเปลี่ยนเว็บให้ผมหรือยังนะครับเพราะว่าลิงก์นี้คือลิงก์ที่เราจะเอาไปแชร์แล้วนะครับให้คนเข้ามาใช้นะครับลิงก์นี้นะฮะก็ผมจะ refresh หน้าจอดูนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับการใช้นะครับ Firebase เป็นเว็บโฮสต์นะครับหรือว่าการเอาไฟล์ index ของเรานะครับทำเป็นเว็บแอปแล้วไม่รู้จะไปฝากไฟล์ที่ไหนนะครับเอามาฝากกับ Firebase ดีที่สุดง่ายที่สุดเพราะว่าเรามีอีเมลเราก็มีโปรเจกต์ที่มาสร้างได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับยังไงก็นะครับไปใช้งานต่อยอดกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ